สวัสดีครับเจอริชาร์ดอีกครั้งแล้ววันนี้เราจะมาพรีเซนต์รถของใหม่ของเรานะไอ้นี่รุ่น2022มินิแคมเปอร์เทรลเลอร์ของริชาร์ดแต่ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษพิเศษยังไงล้อใหญ่มากตัวนี้อันเนี้ยล้อใหญ่มากรุ่นธรรมดาเขาใช้เป็นล้อธรรมดาใส่บังโคลนพิเศษใส่แร็คพิเศษแต่คันนี้ล้อโคตรใหญ่เลยสวยงามมากหล่อมากยางแพนคุก265 75 16ใช้เผาเดียวกันกับล้อรถลาก6น็อตนะอันนี้ธรรมดาของมันมาคือ4สตัดอันนี้มา6สตัดนะมาดูข้างล่างเนี่ยฮะเนี่ยสวยงามมากเลยเนี่ยนะเห็นเผาล้อใหญ่สูงนะคือเราไปไหนออฟโรดไม่ติดแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นมินิแคมเปอร์เทรลเลอร์รุ่นเรียกว่าเบสิกจะมีแอร์ข้างหน้านะตัวนี้มีแอร์ตัวนี้นะครับแอร์ 6,000 BTU เปิดมาปั๊บเวลาเดินทางจะมาเที่ยวเปิดแอร์เปิดช่องแอร์หายใจแล้วในแคมเปอร์เราตรงนี้นะครับนี่แอร์ 6,000 BTU เจ๋วไหมแอร์นี่ 6,000 BTU ทำอะไรได้มั่งก็ให้นอนเย็นสบายๆเพราะหน้าร้อนตรงนี้ร้อนมากเลยนะแอร์นี้มันเป็นฮีเตอร์ด้วยเวลาคุณไปเที่ยวนะหน้าหนาวมันทำความร้อนได้ด้วยนะ two way คือเย็น 6,000 BTU และร้อนด้วยนะครับบอดี้เราเป็นไฟเบอร์กลาสทั้งตัวและมีที่นั่งที่นอนมีฟูกนะเนี่ยประตูข้างหลังเปิดเข้ามาปุ๊บและมีม่านกันยุงให้เจ๋งไหมเนี่ยม่านกันยุงนะเห็นป่ะมีแม่เหล็กดึงเปิดมาปั๊บนี่เห็นป่ะข้างในนี่ดูข้างในดูข้างในเห็นเปล่าเนี่ยแอร์คอนโทรลพาร์โนห้องเก็บของฟูกม่านนะม่านแล้วก็มีเรามีมุงลวดด้วยนะแล้วอันหนึ่งเนี่ยฮะมีพัดลมบนหลังคาด้วยพัดลมดูดอากาศมีไฟแสงสว่างนะคันนี้พร้อมแคมปิ้งเลยนะนี่รุ่นท็อปบวกกับซุปเปอร์ยางนะตัวเนี้ยล้อของเราเนี่ยออฟโรดนะกระทะล้อเหล็กสาเหตุที่ริชาร์ดใช้เหล็กเพราะอะไรเวลาเราไปโดนหินกระทะเหล็กมันจะบุบมันจะไม่แตกล้อแม็กอลูมิเนียมต้องใช้คุณภาพรถแข่งถึงจะรอดเหมือนคุณเจอหินกระทะแตกจบเลยไอ้นี้มันจะบุบนะสาเหตุริชาร์ดเป็นนักแข่งเก่าสมัยก่อนนะนักซิ่งคือเราใช้กระทะเป็นอลูมิเนียมไม่ได้ในกรณีนี้เพราะฉะนั้นเราเจอหินเยอะแต่เรามีเนื้อยางเยอะนะดอกใหญ่สบายไม่ติดนะเนี่ยเรามีคันนี้เรามีเพิ่มออปชั่นคือบังโคลใหญ่นะบังโคลเรียกว่าเนี่ยเป็นไซส์สเต็ปกับแฟนเดอร์ Heavy Dutyแล้วก็จะมีแร็คหลังคาด้วยนะอธิบายให้ไหม Heavy Duty คืออะไรเนี่ยดูให้ชัดเนี่ยนะมาเริ่มเนี่ย110กิโลนะปีนขึ้นได้เหยียบขึ้นได้นะเหยียบพวกนี้ได้ไม่พังนะแร็คหลังคาเพื่อใส่ของสัมภาระใส่ขยักใส่เรือเล็กๆลำหนึ่งหรือใส่ Rooftop Tent ได้ไปเพื่อนข้างบนได้นะคันนี้เราข้างหน้าข้างล่างเนี่ยเรานอนได้2คนแต่เราเอาเต็นท์ไปด้วย4คนนะครับรุ่นนี้รุ่นใหม่ล่าสุดประตูไฟเบอร์เวลาเราปิดแคมปิ้งทำไงเนี่ยเวลาเราเบื่อสถานที่เราแล้วปิดประตูยกแคมป์ใช้เวลา10วินาทีจบละแล้วก็ move ได้เลยเห็นป่ะไอ้นี่คือรุ่นใหม่เรียกว่าอะไร Adventure Box Mini Camper Trailerเบสิกโมเดลบวกออปชันคือแร็คหลังคาบังโคลและล้อนะครับเนี่ยเจ๋งไหมสวยมากวันนี้เราจะจบแค่นี้นะอย่าเหมือนเดิมคืออย่าลืม like subscribe and share บ๊ายบาย